จานยักษ์แบบไทยทำยังไงให้ดังไกลแบบญี่ปุ่นมูลค่าของธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยว่าจากปีที่ผ่านมามีมูลค่ากว่า1.7แสนล้านบาทถือว่ามีอัตราการขยายตัวจากปีก่อนนี้ประมาณร้อยละ2เหตุสำคัญที่ทำให้ธุรกิจอาหารนั้นเติบโตได้น้อยลง เพราะมาจากเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลกักและปริมาณคู่แข่งทางการตลาดที่มากขึ้นด้วยเช่นกันโดยเหตุนี้สิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจนี้คือการหยิบยกเอาสิ่งใหม่ที่แตกต่างมาสร้างให้ดูน่าสนใจโดยเหตุนี้กลยุทธ์เกี่ยวกับพวกจานยักษ์จึงได้เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เว็บไซต์ไทยแฟนช c ยเซ็นเตอร์มองว่านี่เป็นเทรนที่เกิดขึ้นมาได้สักพักใหญ่แล้วก็กลายมาเป็นกระแสในโลกโซเชียลก็ยิ่งกระพือเรื่องนี้ให้ดังไกลย,ยิ่งกว่าเดิมปัจจุบันจึงมีร้านที่เกี่ยวกับคำว่าจานยาเกิดขึ้นจำนวนมากเอาเป็นแค่ในกรุงเทพก็ไม่ต่ำกว่า1 0 2ถึงร้านไม่นับรวมในต่างจังหวัดแถบ,บ,บที่ท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่และพัทยาซึ่งถ้าเอาตัวเลขโดยรวมทั้งประเทศแล้วน่าจะเกือบหลักร้อยได้เลยเหมือนกัน ฮิตพรอ,อยากกินหรือฮิตพรอ,อินเทรน แน่นอนว่าไซส์ใหญ่ยักษ์ย่อมเรียกเสียงฮือฮาได้อย่างดีเพราะบางทีกินกันไม่หมดก็ร้องเสียงฮือๆกันเลยทีเดียวแต่คำถามก็คือการตลาดแบบยักษ์ใหญ่นี้เรากินเพราะหิวหรือมันเป็นเพราะอินเทนกันแน่ในเรื่องนี้นั้นมีผู้รู้ในแวดวงธุรกิจได้วิเคราะห์เรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่าเหตุที่อาหารจานยักษ์เข้ามาตีตลาดได้สำเร็จเพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีทางเลือกมากขึ้น ทั้งยังชอบความท้าทายแปลกใหม่จึงได้ใช้ทั้งเหตุผลและอารมณ์มาเป็นเครื่องมือตัดสินใจซื้อเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองซึ่งถ้ามองที่เหตุผลในการเลือกซื้อก็ต้องดูว่ากินแล้วได้อะไรอร่อยไหมมีประโยชน์กับร่างกายหรือเปล่าคุ้มค่าเงินหรือไม่ส่วน e m o t i o n แนลซึ่งผู้ประกอบการสมัยใหม่เอาเรื่องนี้มาเล่นมากขึ้นเพื่อดึงดูดลูกค้าเช่นบางร้านเน้น ตกแต่งร้านให้เก๋กไก๋สวยงามเชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามาเช็คอินถ่ายรูปทั้งที่รสชาติอาหารอาจจะธรรมดาไม่ได้อเด็ดอร่อยแต่อย่างใดแต่เมื่อลูกค้าเข้ามาแล้วเขากลับรู้สึกเทนดี้ทันสมัยอวดเพื่อนได้อีกทางยังตอบสนองความต้องการเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกด้วย พูดถึงสเสน่ห์แบบยักษ์ยกักยกให้ญี่ปุ่นก่อนเลยไม่ปฏิเสธเลยเหมือนกันว่าเทนจานยักษ์หรืออีกหลายๆเทนในเมืองไทยส่วนใหญ่ถอดแบบมาจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นผลมาจากที่คนไทยนิยมไปเที่ยวญี่ปุ่นและเอาเทนต่างๆเข้ามา โดยตัวเลขของการท่องเที่ยวระบุไว้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นสูงถึง9,458 8คนเป็นการเพิ่มขึ้นจากปี2,558กว่า1,4727คนซึ่งกระแสะจานยักษ์นี้ในญี่ปุ่นก็ถือว่าขึ้นชื่อรลือชาจากการจัดอันดับความนิยมของร้านที่มีอยู่จำนวนมาก ปรากฏว่ามีถึง30ร้านที่เป็นร้านสำคัญสำคัญและมีคนสนใจไปใช้บริการจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นร้านจากโนฮาระจากโอนิกาวะที่ขายเมนูที่เรียกว่ารับดีซึ่งเป็นอาหารจานยักษ์ที่หาทานได้เฉพาะในโอนิกาวะเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีข้าวหน้าปลาไหลโอใหญ่พิเศษของร้านซูรุคามะดรฟ์อินที่อยู่ในเมืองอาโอโมริหรือ ถ้าจะไปในแถฟูกุโอกะก็จะต้องได้กินราเมงผัดของร้านเค n นโซคาเฟ่ที่ว่ากันว่ามีปริมาณเส้นเท่ากับ5เท่าของขนาดปกติเลยทีเดียวลองมาตบท้ายกันที่ของหวานแบบบ้านๆอย่างน้ำแข็งใสแต่ที่ทำให้ต้องตะลึงตึงโปะก็คือภาชนะที่ใส่นั้นคือกะละมังที่มีเส้นผ่าสูงกลางถึง30เซนติเมตรเป็นเมนูของหวานแบบยักษ์ของจังหวัดไอกิที่กินแล้วหนาวสถานสวงกันเลยแน่นอน เราลองมาวิเคราะห์กันดูอีกทีว่าเห็นอะไรบ้างกับสเสน่ห์จานยักษ์ของญี่ปุ่นที่เห็นแล้วหิวได้ดีเหลือเกิน 1. ชูจุดเด่นของกินเฉพาะถิ่นเอาแค่เรื่องแรกก็ดูเหมือนจะแตกต่างกับบ้านเราเสือเกินในขณะที่จานยักษ์คนไทยเน้นอาหารที่รู้จักกันทั่วไปอย่างเช่นผัดกระเพราข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวแต่ในญี่ปุ่นเราเห็นว่า แต่ละจังหวัดที่มีเมนูยักใหญ่เขาจะใช้อาหารท้องถิ่นมาเป็นตัวชูโรงอย่างร้านโนฮาระที่ขายเฉพาะรับตี้ซึ่งหากินได้เฉพาะโอนิกาวะเท่านั้นลองคิดกันเล่นๆดูว่าบ้านเราเองอาหารท้องถิ่นแต่ละที่มีดีไม่น้อยหน้าญี่ปุ่นอย่างของขึ้นชื่อเมืองเพชรคือขนมหม้อ,อกแกงทำไมไม่ลองเอามาทำเมนูหม้อ,อกแกงไซาย,ยากัก ที่ต้องมาจากเพชรบุรีเท่านั้นถึงจะได้กินหรือเข้าซอยในเชียงใหม่ก็ได้ทำให้ใหญ่ยักษ์ได้เช่นกันนอกจากจะเป็นสีสันทางการตลาดแล้วยังเป็นจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่แพ้กันด้วย 2>, 2. วัตถุดิบเน้นคุณภาพไม่ใช้ปริมาณอย่างเดียวเราสามารถใช้จุดแข็งที่สำคัญของญี่ปุ่นเรื่องวัตถุดิบมาอัปกรดธุรกิจจานยักษ์ในเมืองไทยได้เช่นกัน หากสังเกตให้ดีจะพบว่าคำว่ายักษ์ของญี่ปุ่นนั้นวัตถุดิบทุกอย่างไม่ได้ลดคุณภาพลงไปอย่างหน้าเข้าปลาไหลโอพิเศษของร้านซื้อรุคาเมดไร์อินใช้ปลาโอชั้นดีที่ต้องสดใหม่เท่านั้นหรือเมนูซูเปอร์ทงคัสื่อของร้านทงมาสะในจังหวัดนาลาที่ขายเนื้อหมูชั้นยอดระดับประเทศที่ใช้ความยาวถึง44เซนติเมตรและหนาได้ถึง10เซนติเมตร 3. จัดโปรโมชั่นแข่งขันสร้างสีสันมีรายการของญี่ปุ่นมากมายที่ใช้การกินมาสร้างสีสันให้คนทั่วโลกได้รู้จกักกับอาหารญี่ปุ่นมากขึ้นโดยสถานีโทรทัศน์อย่าง ทีวีโตเกียวก็มีการจัดรายการแบบนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือที่คนไทยรู้จักกันดีเป็นส่วนมากก็คือรายการทีวีแชมเปี้ยนที่บางเทปคือการแข่งขันกินจุชนิดที่เรียกว่าดูดเดือดกันเลยทีเดียวถามว่าการจัดแข่งขันกินแบบนี้เรานึกถึงญี่ปุ่นก่อนเพื่อนเลยก็เพราะเห็นว่ารายการแบบนี้มาจากฝั่งญี่ปุ่นมากที่สุดทําให้เราอยากรู้ จากรสชาติอยากลองกินอาหารญี่ปุ่นตามไปด้วยซึ่งความรู้สึกเดียวกันถ้าบ้านเราทำเมนูจานยักษ์ให้ติดตามตลาดสากลได้บ้างก็ควรส่งเสริมการแข่งขันการกินให้มากขึ้นเชื่อว่าเมนูของคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกัน 4. สร้างบรรยากาศในร้านให้สมกับคำว่ายักษ์คำว่ายักษ์ก็ไม่ใช่ทำให้เป็นพิเศษแค่เมนูเท่านั้นแต่จะให้ดีก็ควรเพิ่มบรรยากาศภายในร้านให้ลูกค้ารู้สึกได้ถึงความแตกต่างที่มากขึ้น ไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้ดูเวอร์วังอลังการแต่การจัดร้านที่เนี้ยบและปานีดูสะอาดหน้าน้ารับประทานก็จะดูเป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อยเหมือนกัน แม้ดูภาพรวมแล้วเสน่ห์ของจานยักษ์สไตล์ญี่ปุ่นจะนำหน้าร้านเราอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าธุรกิจร้านอาหารยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยจะไม่น่าสนใจปัจจุบันร้านอาหารจานยักษ์เมืองไทยก็งัดกลยุทธ์ต่างๆเข้าสู้มากขึ้นบางร้านชูจุดเด่นที่สามารถเลือกผสมผสานวัตถุดิบได้อย่างตามความต้องการบางร้านก็บริการรับออเดอร์แบบออนไลน์เพื่อให้ความสะดวก ต่อผู้ที่มาใช้บริการหรือบางทีก็ใช้ระบบสมาร์ทโฟนในการเลือกวัตถุดิบอยากได้แบบไหนก็จิ้มสั่งเลือกได้เลยและเมนูอาหารจานยักษ์ส่วนใหญ่ในเมืองไทยเราก็จะเป็นเมนูที่คุ้เคยกันดีแต่จะมาอัพไซส์ให้ใหญ่มากขึ้นอย่าง ข้าวราดแกงกะหรี่ของร้านโกลแครีแบง k อกที่เมนูนี้มีน้ำหนักรวมกับข้าวแล้วกว่า2กิโลกร,รมัมหรือเมนูข้าวมันไก่จานยักษ์ของร้านสีเหลืองโภชนาที่วางไก่มาเต็มปริมาณ1กิโลกร,รมัมรวมถึงเย็นตาโฟโคตรเครื่องจากร้านพลก๋วยเตี๋ยวโบราณที่เหมือนยกเอาทะเลมาไว้ในชามหรือเรียกว่ากะละมังดีคืออัดแน่นไปด้วยเนื้อกุ้งหอยไข่ลูกชิ้นและอีกมากมาย โดยส่วนใหญ่ราคาอาหารจานยักษ์เหล่านี้ก็จะแตกต่างกันไปตามวัตถุดิบและประเภทของอาหารอย่างข้าวมันไก่จานยักษ์ราคาประมาณอยู่ที่500บาทส่วนก๋วยเตี๋ยวสลัพัดเครื่องชามยักษ์ก็จะมีราคาตั้งแต่200ถึง800บาทเป็นต้นสำหรับร้านอาหารจานยักษ์น่าจะเป็นอีกเทรนสำคัญของการทำธุรกิจอาหารที่ก่อให้เกิดความแปลกใหม่และเป็นอีกมิติที่น่าสนใจ แต่อย่างไรก็ดีเมนูยักษ์เหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนหนึ่งของร้านที่ไม่ได้เปิดไซส์ยักษ์ทุกเมนูหากแต่ใครต้องการก็มีออปชันให้เลือกการลองทำธุรกิจแบบยกัยกษ์ๆนเมนูบ้างหากเรามีร้านอาหารอยู่ก็เริ่มต้นได้แต่ถ้าจะให้ดีลองคิดทิกการตลาดแบบสุดเจ๋งเข้าร่วมด้วยและใช้พลังของโซเชียลช่วยกระตุ้นการขายก็น่าจะทำให้เกิดรายได้ที่ดีตามมาได้ทีเดียว หลักๆเลยลูกค้าก็จะได้มีเสียงตอบรับมาว่าได้รับการติดต่อสื่อสารจากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ซึ่งช่วยเราโปรโมทนะคะเราทำธุรกิจสำเร็จวันนี้เนี่ยค่ะต้องขอขอบคุณไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เป็นอย่างยิ่งค่ะได้รับผลตอบรับดีมากๆนะครับเพราะส่วนมากลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมาจากเว็บไซต์ t h ย i ฟรนช c ไช s e เซ็นเตนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ขอขอบคุณไทย i ฟรนช c ไช s e เซ็นเตมากๆนะครับที่ทำให้ธุรกิจของเฟรนช์ไชส์ของ h ฮส e ีด e e d เนี่ยเติบโตไปคู่กับนะครับธุรกิจงการศึกษานะครับทำให้นักเรียนเนี่ยมีความเก่งได้เท่าเทียมกันทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องราวของธุรกิจ SME และแฟรนชส์ท่านสามารถกด subscribe เพื่อติดตามช่อง YouTube ของ Thai f r n n ช h i s e e e n t e r ได้เลยนะคะท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องราวไอเดียการทำธุรกิจความคิดสร้างสารสรค์ Startup ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วกดเลยค่ะ